มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนป่าไผ่วงซัดแรงให้สงกรานต์เจรจาแมทค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนจับตามองกันอย่างมากเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์และนางเอกสาวแมทพิรณีคงไทยที่ต้องบอกเลยนะคะว่าเกิดดราม่าหลายรอบมากๆจนสาวแมทถึงขั้นทนไม่ไหวออกมาฟ้องชาวเน็ตที่โจมตีเจ้าตัวกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนะคะมีบุคคลหนึ่งได้เข้าไปคอมเมนต์ใน Instagram ของป่าไผ่วงเตชะนรงค์พ่อของสงกรานต์แฟนหนุ่มของนางเอกสาวนะคะเพื่อขอร้องให้ไปพูดกับแมทเพื่อถอนฟ้องตนเองสุดยอดปู่แต่อยากจะบอกปู่ให้บอกสงแล้วก็แมทพอเถอะนะเรื่องฟ้องร้องประชาชนผู้เสพข่าวด้านลบทำไปโดยไม่มีข้อมูลเท็จจริงสังคมไทยอาจรักครอบครัวรักปีใหม่ก็เลยโกรธแมทกับสงเลยด่าไม่คิดทุกคนลำบากมากจะกินก็ไม่มีครอบครัวปู่ร่ำรวยมหาศาลโปรดเมตตาช่วยเหลือด้วยถ้าอยากเป็นตัวอย่างก็ฟ้องสักคนแบบนี้เรียกว่าแก้แค้นเรื่องผ่านมานานแมทจะรื้อให้เจ็บปวดทำไมทุกคนกราบขอโทษแล้วอภัยเถอะนะขอวิงวอนปู่เมตตาด้วยและขอให้ปู่ร่ำรวยมีความสุขกับปีใหม่โคโคโม่นานๆและก็ยิ่งใหญ่ทุกอย่างฉายารวยเงินรวยจิตใจนะคะซึ่งป่าไผ่วงได้ตอบคอมเมนต์ดังกล่าวว่าบอกผ่านส่งไปให้แล้วครับว่าเวรต้องระงับด้วยการไม่จองเวรขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ